โอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะคุยกันต่อในเรื่อง transmission line นะครับแต่เราจะคุยกันเป็น system ทั้งระบบเลยนะครับว่าตอนนี้เรามาถึงเรารู้โมเดลของ generator นะครับที่เขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ reactance ของหม้อแปลงก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ reactance นะครับซึ่งจริงๆมันคือเปอร์เซ็นต์ impedance นะครับเปอร์เซ็นต์ impedance นะครับแต่โดยมากนะครับโดยเฉพาะในระดับของการศึกษาเนี่ยเราจะถือว่า R น้อยมากก่อนแต่ไปทำงานจริงนะครับเปอร์เซ็นต์ Z นะครับมันอาจจะประกอบด้วย R กับ X แต่อีกตัวเลขหนึ่งที่เขาจะบอกเราค่าจะบอกค่า X by R เรามา X ต่อ R นะครับเปอร์เซ็นต์ Z ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ Z 10% X ต่อ R เป็น20นี่เป็นต้นค่า X by R อย่างเงี้ยก็ X จะเป็น20เท่าของ R ซึ่งถ้าเราอยากคำนวณให้ละเอียดเราก็ใส่เข้าไปนะครับว่า X ต่อ R เป็น20แต่จริงๆว่าถ้ามันเป็นสัดส่วนแบบนี้บางทีเขาก็ตัด R ทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันจะคำนวณง่ายขึ้นเยอะนะครับอ่ะแบบนี้นะครับส่วนของสายส่งก็จะมีค่าเป็นโอห์มนะครับ Z เท่ากับ R บวก JX นะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่อยู่หัวท้ายที่เป็นค่า Line Charging หรือ Capacitance นะครับก็จะเขียนเป็นรูปของ J B B ชั้นส่วน2แบ่งครึ่งแบ่งมาอย่างละครึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งไว้2ไว้หัวท้ายแบบนี้นะครับถ้าสายส่งระยะสั้นเป็นไงครับ B นี้เป็นไงครับ B น้อยมากนะครับ impedance ตรงนี้ใหญ่มากนะเราจะถือว่า impedance ตรงนี้ใหญ่มากแต่เวลาเราคำนวณ นะครับค่านี้นะครับจะเป็นค่าที่ใหญ่มากถ้าคิดเป็น XC เนี่ย XC จะใหญ่มากหรือถ้าคิดเป็น B ชั้นเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับเข้าสู่0เลย XC เข้าสู่ infinity นะครับหรือไอ้ตัวเนี้ยเข้าสู่0คือไม่แทบจะไม่นำไฟฟ้าเลยนะครับหรือมีแต่ตัวความต้านทานเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะอินพีแดนซ์ใหญ่มากพอนึกภาพออกใช่ไหมครับค่านี้เพราะมันเป็นอะไรมันโอเพนเซอร์กิตในความจริงมันโอเพนเซอร์กิตนะครับแต่เรามองมันมีค่าคาปาซิแตนซ์น้อยๆนะครับมีค่าคาปาซิแตนซ์น้อยมากค่าคาปาซิแตนซ์ตรงนี้นะแต่สายส่งที่ยาวๆมันจะมีผลต่อการคำนวณ นะมีผลต่อการส่งไฟฟ้ามากมันจะเป็นค่าคาปาซิแตนซ์ที่มีจริงๆมันมีอยู่จริงนะครับแต่มันน้อยมากจนบางครั้งตัดทิ้งได้สายส่งสั้นๆตัดทิ้งได้เนาะ ทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็หน่วยเป็นโอห์มกับหน่วยเป็นโมเราก็ต้องหารเบสอิมพีแดนซ์ไอ้พวกนี้แปลงเบสนะของเจนกับของหม้อแปลงเนี่ยใช้กันก็ต้องแปลงเป็นเบสของระบบอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้หารเบสแล้วก็มาแปลงงั้นทุกตัวจะอยู่เป็นเปอร์ยูนิตเบสเดียวกันนะครับพอเป็นเปอร์ยูนิตเบสเดียวกันหน้าที่ที่เหลือเราคือคำนวณใช่มั้ยมันก็กลายเป็นวงจรธรรมดาละเป็นวงจรที่ไม่มีหม้อแปลงด้วยมีแต่ R กับ L มีแต่ R L C voltage source แล้วก็โหลดอย่างนี้นะครับที่เหลือก็คำนวณแล้วนะซึ่งเราสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในการคำนวณได้นะทีนี้การคำนวณมันบางทีวงจรมันซับซ้อนมันจะมีคนคิดแพทเทิร์นให้เราเลยว่าให้คำนวณตามนี้เหมือนกับถ้าจะตั้งสมการโนดเมชให้ตั้งตามนี้ถูกไหมให้ตั้งตามนี้ตั้งอย่างนี้ถ้ามี voltage source อยู่ให้เขียนให้ตั้งแบบนี้มี current source ให้ตั้งแบบนี้อย่างเงี้ยถ้ามี independent dependent source ตั้งอย่างนี้เหมือนในเซอร์กิตเราจริงๆมันคือแพทเทิร์นเลยใช่ไหมครับว่าถ้าเราจับจุดได้มันก็เราก็นั่นได้ยกเว้นเราคล้ายๆเราไหวพริบเราดีมากเราเห็นปุ๊บเราตั้งสมการอีกแบบนึงที่โซลได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยๆคิดอะไรไม่ออกเราทำตามแพทเทิร์นเขาเนี่ยมันจะได้คำตอบแน่ๆโอเคไหมครับที่สิ่งที่เรียนโอเคเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวในระบบนะครับดังรูปนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะให้เป็นค่าต่อหน่วยให้เป็นเปอร์ยูนิตเมื่อกำหนดใช้ค่าฐาน100 MVA 230 kV นี่คือระบบนะครับเจเนเรเตอร์ตัวนี้30 MVA 13 kV มี XS 0.1 เปอร์ยูนิตแสดงว่า XS นี้ตามเบสพิกัดเขานะครับเป็น XS ที่คำนวณมาตามเบสนี้โอเคไหมครับงั้นเจนตัวนี้คือ30MVA 13.8 kV XS เท่ากับ 0.1 เปอร์ยูนิตอย่างนี้เป็นต้นนะหม้อแปลงตัวทีมอเตอร์ตัวนี้20 MVA 22 kV 0.08 เปอร์ยูนิตนะ XS เดี๋ยวนี้เป็นซิงโครนัสมอเตอร์โอเคไหมครับT1 อยู่ไหนT1คือหม้อแปลงตัวนี้20 MVA 13.8 ทับ220เพราะฉะนั้นตัวนี้ 13.8 kV ทับ230 kV นะครับ
20 MVA XT เท่ากับ 0.1 XT 1 T2 แปลงจาก230เป็น22 kV นะครับ230 kV เป็น22 kV ใช่ไหม15 MVA XT 2คือ 0.08 per unit นะครับ TX สายส่งคือ20บวก J 100โอห์มมาลองค่อยๆดูนะอันนี้ดูดีๆนะลองดูผมจะไปไม่เร็วมากเพราะมีเวลาอยู่จบๆอันนี้ก็น่าจะเบรกก่อนอันแรกเลยเบสเห็นไหมเบสเขาให้เลือกใช้เบส230ที่สายส่งแสดงว่าเราใช้เบส230ที่นี่ครับ230 kV คือเบสที่สายส่งนี้นะครับ230kV เพราะฉะนั้นเราถ่ายโอนเบส230มาฝั่งบัส1มาบัส1บัส1อันนี้บัส2อันนี้เราตั้งชื่อบัสเวลาในระบบไฟฟ้ากำลังเขาจะตั้งชื่อโหนดนะครับเป็นเลข1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆได้นะครับเพื่อความสะดวกในการบอกนะครับงั้นเจเนเรเตอร์ต่ออยู่ที่บัส1บัส1ก็คือสับสเตชัน1หรือโหนดที่1นั่นเองนะแต่นิยมเขียนเป็นขีดแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นฝั่งเจนก็จะมีเป็นเท่าไหร่ครับเราใช้หม้อแปลงตัวนี้ครับเป็นคนกำหนดเบสอีกฝั่งหนึ่งนะ230แปลงมา 13.8 งั้นเบสด้านนี้จะเป็น 13.8 ครับ kV นะครับส่วนเบสอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่22 kV โอเคไหมเบสอีกด้านหนึ่งก็เป็น22 kV ส่วนเบส MVA เป็น100 MVA ตลอดนะครับ100 MVAนะครับทั้งทุกฝั่งเลยเป็น100 MVA หมดเลยนะครับงั้นเราสามารถคำนวณเบส impedance ได้ไหมครับเบส Z ก็คำนวณจากอะไรครับย่อเลยนะ230กำลัง2ส่วน100ทันไหมไม่ทันให้บอกนะเบส impedance ก็คือเบส kV กำลัง2ส่วนเบส MVA ถูกไหมครับได้529โอห์มนะครับ529โอห์มถ้าเราอยากรู้ทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่ใช่สายส่ง TX ตัวนี้เป็นโอห์มเป็นเปอร์ยูนิตก็ได้เป็น20บวก J100 หาร529ก็ได้เป็นเปอร์ยูนิตโอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ของอุปกรณ์แต่ละตัวล่ะอย่างของเจเนเรเตอร์อย่างของเจเนเรเตอร์นี้เบสเดิมมันเป็น30 MVA เห็นไหมของเจนเนี่ยเบสเดิมเป็น30 MVA 13.8 kV แต่มันต้องกลายมาเป็นเบส100 kV 13.8 100 MVA 100 MVA 13.8 kV เราก็แปลงเบสครับเอาเบสเดิมเขาไปคูณเนาะเบสเดิมแล้วก็หาเบส Z เดิมเอาไปคูณ 0.1 เอามาหารเบสใหม่นะครับงั้นของเจเนเตอร์ก็เป็นไงครับผมเขียนไว้ตรงนี้ก็จะเป็นย่อเลยนะ 0.1 คูณเบสเดิม 13.8 กำลัง2ส่วน30หารเบสใหม่ 13.8 กำลัง2ส่วน100โอเคไหมก็จะได้ค่า XS ของเจเนเรเตอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่10.333 เห็นไหมก็จะเป็น 0.333 เปอร์ยูนิตได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับของมอเตอร์ล่ะครับของมอเตอร์เปลี่ยนสีนิดนึงของมอเตอร์ 0.08 ก็คูณเบสเดิมแล้วหารเบสใหม่ของมอเตอร์ก็จะกลายเป็น 0.08 คูณเบสเดิมคูณเบสเดิมคือ22มอเตอร์22 kV ใช่ไหมพี่กัดกำลัง2ส่วนด้วย20 MVA หารด้วยเบสใหม่ก็22 kV เหมือนเดิมนะครับ
22 k กำลัง2ส่วนด้วยเบสใหม่ด้านนี้คือ100เห็นไหมครับนะก็จะได้ของมอเตอร์ออกมาเป็น0.4 ครับ0.4 ใช่ไหมครับ0.4 การลองกดดูก็ได้ครับ0.4 โอเค 0.4 per unit ไม่เหมือนในห้องไงในห้องมีช่วยกันตอบได้ไม่ก็กว่าจะเปิดไมค์กว่าจะอะไรดีเลย์กันอีกของหม้อแปลงลองสักตัวหนึ่งนะของหม้อแปลงของหม้อแปลงนะครับผมขอลบอันนี้ออกเป็นพื้นที่ให้หม้อแปลงนะของหม้อแปลง 0.1 คูณเบสเดิมถ้าเราคิดด้าน 13.8 ก็ต้องคิด 13.8 ทั้งคู่นะครับถ้าคิดอยู่ด้านนี้ก็ต้องด้านนี้ทั้งคู่ก็เป็น 13.8 กำลัง2ส่วนด้วยเบสใหม่คือไอเบสเดิมเบสเดิมคือ20ใช่ไหมหารด้วยเบสใหม่เบสใหม่คือเบสใหม่ด้านนี้ก็ 13.8 13.8 กำลัง2ส่วน100นะครับหรือถ้าเราคิดด้าน230มันก็ต้อง230ด้วยกันนะครับถ้าเราคิดว่า impedance อยู่ด้าน230คือ 0.1 คูณ230กำลัง2เบสเก่านะครับเบสเก่าด้าน230ส่วนด้วย20หารด้วยเบสใหม่ด้าน230ก็คือ230กำลัง2ส่วน100เห็นไหมครับมันจะเท่ากันนะครับมันจะคำนวณออกมาได้เป็นเท่าไหร่0.5 ใช่ไหม0.5 per unit นี้เป็นต้นนะครับของตัวนี้ก็ทำเหมือนกันงั้นเป็นการแปลงเบสทั้งหมดให้อยู่ในฐานเดียวกันนะครับงั้นไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายที่ผมพูดตะกี้เนาะก็ต้องถ่ายโอนนะด้านนี้เบสตรงนี้เราเลือกเบสตัวนี้เท่านี้เบสฝั่งนี้ก็จะเป็นค่านี้ตามเรโชหม้อแปลงเบสฝั่งนี้ก็จะเป็นค่านี้ตามเรโชหม้อแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณเมื่อสักครู่ที่ผมคำนวณให้ดูนะครับไปไล่ดูอีกทีได้นะไปไล่ดูว่าใช่ไหมนะครับของหม้อแปลงของอุปกรณ์ทุกตัวเลยสุดท้ายเราได้สายส่งเป็นเปอร์ยูนิตหม้อแปลงเป็นเปอร์ยูนิตเจเนเรเตอร์ XS ทุกตัวเป็นเปอร์ยูนิตกลายเป็นวงจรที่เราคำนวณได้แล้วนะครับถ้าเรารู้ EG รู้ EM เราก็รู้กระแสที่ไหลแล้วอย่างเงี้ยนะครับสามารถคำนวณทางวงจรปกติได้นะครับหรือถ้าเรารู้กระแสเราก็คำนวณ EM ได้อย่างนี้เป็นต้นรู้แรงดันที่บางรู้ตัวแปรที่มันสามารถนำไปหาตัวแปรอื่นได้นั่นเองนะครับก็เป็นการวิเคราะห์วงจรต่อเนาะแต่นี่คือคอนเซ็ปต์คือเริ่มต้นเราต้องทำแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับจงแปลงค่าเรียกแตนทั้งหมดนะครับโดยใช้ค่าฐานนะครับคราวนี้เขาให้ใช้ฐานเป็น80 MVA นะครับก็จะไม่ค่อยนิยมหรอกแต่ว่าโอเคถ้าโจทย์สั่งเราก็ต้องทำนี้ถามว่าเราจะเลือกเบสเท่าไหร่ดีปกติก็เลือก nominal voltage ที่13 kV ด้านเจเนเรเตอร์เห็นไหมเขาเลือก13 kV ที่นี่เห็นไหมเวลาเลือกเบสโซเต้องดูด้วยว่ากำหนดไว้ที่ไหนนะเพื่อที่เราจะได้ถ่ายโอนไปด้วยแต่เขาจะนิยมเลือก100 MVA ตลอดนั้นถ้าเราคำนวณเองใช้100 MVA มันจะง่ายนะครับมันเอาไปหารไปอะไรแล้วมันจะสะดวกเวลาคำนวณเกี่ยวกับ power นะครับแต่ถ้าโจทย์กำหนดเราต้องกำหนดตามนะหรือถ้าเขากำหนดมาเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องค่อยทำตามแต่ถ้าเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนคำนวณของเราเองคนเดียวแล้วเราก็แปลงเบสกลับเราใช้เลขอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับในความเป็นจริงนะแต่ใช้ให้มันเป็นระบบเจเนเรเตอร์เป็นไงครับ120 MVA 13.8 kV XS 0.12 นี่120 MVA 13.8 kV XS 0.12 per unit อย่างนี้เป็นต้นนะครับมอเตอร์ทั้ง2ตัวก็มีค่าตามนี้นะครับตัวนี้20 MVA 33 kV 0.18 per unit นะถึงตรงนี้เรามองออกแล้วแหละว่าจะทำยังไงใช่ไหมอันนี้18 MVA 30 kV 0.14 per unit คอนเซ็ปต์ก็คือมันมีอยู่ว่าค่า X ของเจนกับของมอเตอร์กับของหม้อแปลงเนี่ยเขาจะให้มาตามเบสของมันเองถูกไหมให้มาตามเบสของเขางั้นเราก็ต้องมาแปลงเป็นเบสเดียวกันให้หมดนะครับถัดมาโหลดโหลดคือ60บวก J 40นะครับ P บวก JQ อันนี้เป็น MVA นะครับT1 20 MVA
13.8 ทับ115 kV 0.1 ที่2 25 MVA 115ทับ33 kV อย่างนี้นะ 0.08 per unit TX ตัวนี้ J64 อันนี้ผมคิดว่าทำได้แล้วแหละนะเราทำได้ทำเหมือนตัวอย่างเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็มีตัวเลขเฉลยให้นะงั้นพอเราเลือกตัวนี้เราเลือกเบสตัวนี้เป็น 13.8 นะครับแล้วเราเลือกเบสทั้งระบบเป็น 80 MVA นะครับเบสพาวเวอร์ใช้หมดเลยงั้นตรงนี้ 13.8 ฝั่งนี้ก็จะมีเบสเป็น 115 kV เห็นไหมครับเพราะมันแรงดันปกติด้านนี้ 13.8 ของสายส่งจะเป็น 115 kV นะครับของฝั่งโหลดนะครับฝั่งโหลดกับมอเตอร์ก็จะเป็น 33 kV เห็นไหมก็จะเป็น 33 kV เรียบร้อยละแค่นี้เราก็แปลงเบสทุกตัวเป็นเปอร์ยูนิตนะครับของโหลดถ้าเขียนเป็นเปอร์ยูนิตเขียนไงครับเอาอะไรไปหารครับโหลดเนี่ยเอาเท่าไหร่ไปหารในโจทย์ข้อนี้เอา80เนาะ80 MVA ไปหารใช่ไหมโหลดเขียนเป็นเปอร์ยูนิตเพราะเราต้องเปอร์ยูนิตก็ต้องเปอร์ยูนิตหมดนะครับทั้งโหลดทั้งกระแสทั้งอะไรพอจะแปลงกลับก็ต้องคูณเบสใครเบสมันกลับนะครับอย่าลืมนะเราคำนวณในเราจะเขียนเราแปลงเสร็จเพื่อที่จะคำนวณโหลดก็ต้องเป็นเปอร์ยูนิตด้วย power ต้องเป็นเปอร์ยูนิตของ power แรงดันต้องเป็นเปอร์ยูนิตของแรงดันนะครับกระแสก็เปอร์ยูนิตของกระแส impedance ก็เปอร์ยูนิตของ impedance แล้วก็คำนวณตามสูตรปกติเลยนะครับข้อนี้ก็เพื่อความรวดเร็วก็มาที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ xg คำนวณเป็นเปอร์ยูนิตจากเดิมมัน 0.12 นะครับคูณเบสเก่าหารเบสใหม่นะครับมันคือ 0.12 อย่างเงี้ย0เบสเก่าหารเบสใหม่เบสเก่าคือ120กับ 13.8 kV เบสเก่านะครับเบสเก่าคือ 13.8 กำลัง2ส่วนด้วย120หารเบสใหม่เบสใหม่ที่เราใช้คือ 13.8 กำลัง2หารด้วยอะไรครับ80เห็นไหมครับมันก็คือจัดรูปเป็นรูปนี้แหละอันเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็ได้ XG ออกมาของมอเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเบสใครเบสมันคูณเบสเก่าหารเบสใหม่มอเตอร์2ก็คูณเบสเก่าหารเบสใหม่หม้อแปลงหม้อแปลงในที่นี้คำนวณด้านไฮด้าน115ก็ต้อง115ด้วยกันคูณเบสเก่าหารเบสใหม่นะครับฝั่ง115คูณเบสเก่าหารเบสใหม่ฝั่ง115ถ้าใช้ฝั่งแรงต่ำก็ต้องฝั่งแรงต่ำด้วยกันมันจะออกมาเป็นค่าเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าตรงแรงดันมันจะตัดกันนั่นเองในกรณีของหม้อแปลงนะโอเคของโหลดก็หารด้วยโหลดก็หารด้วยเบสใช่ไหมหารด้วย80ก็ได้โหลดมาแล้วนะครับคำนวณ Z เบสก็115หารด้วย80 MVA นะครับก็ได้ 165.3125 อันนี้เราเอาไปหารค่า X ของสายส่งใช่ไหมของสายส่งนะครับเอาไปหารค่า X ของสายส่งก็ได้ออกมาเป็นจาก J64 ก็ได้มาเป็น J64 หาร 165.312 ก็ได้ค่านี้มานี่คือสายส่งนี่คือหม้อแปลง2ข้างใช่ไหมอันนี้คือเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้คือมอเตอร์ตัวที่1มอเตอร์ตัวที่2อันนี้คือโหลดใช่ไหมพอทุกอย่างเป็นเปอร์ยูนิตก็จึงค่อยคำนวณกันนะครับเราจะคำนวณวงจรนี้แล้วพอเราอยากรู้คำนวณออกมาสมมติผมคำนวณออกมาที่บัตร4สมมติแรงดันที่บัตร4คำนวณมาได้เป็น 0.92 เปอร์ยูนิตอยากรู้ว่ากี่โวลต์ก็ต้องคูณกับอะไร33 kV อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือผมคำนวณออกมาได้กระแสที่ไหลเป็น 1.25 เปอร์ยูนิตอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ากระแสที่ไหลตรงนี้กี่แอมป์ก็คูณกับเบสด้านนี้ของหม้อแปลงอยากรู้ที่สายส่งกี่แอมป์ก็คูณกับเบสกระแสตรงสายส่งเราคำนวณเบสกระแสได้ใช่ไหมครับเบสกระแสก็คือเบสกระแสก็คือเบส MVA คูณ 1,000 ส่วนด้วยเบส KV คูณ √3 ใช่ไหมครับจำได้นะครับสูตรเรื่องของสูตรคงไม่ต้องคุยกันเยอะเราคงได้อยู่ถ้าเราทำแบบฝึกหัดทำความเข้าใจให้ดีมันก็จะเราก็จะเห็นนะครับระวังเรื่องหน่วยก็แล้วกันนะครับใช้หน่วยให้มันถูกเนาะมันจะผิดที่หน่วยคูณเอา MVA หรือ KV กันแน่จริงๆแปลงเป็น VA กับ V กำลัง2ก็ได้นะครับใช้การเขียน10คูณ10กำลัง3คูณ10กำลัง6ไว้ก็ได้แล้วใช้สูตรปกติเลยสูตรกดของโอห์มกดสูตร power สูตรอะไรปกติได้เลยครับมีกี่ตัวอย่างโอ้อีกเยอะอยู่เนาะไปเร็วนิดนึงแล้วกัน
transmission line นะครับจงแปลงค่า reactance ของทุกตัวในระบบไฟฟ้ากลางต่อไปนี้ให้เป็นค่าเบอร์ยูนิตภายใต้เบสนี้เบส500 kV ยังทุกตัวต่อถึงกันหมดตัวนี้ก็หารเบสไปนะครับโหลดก็หารเบสไปgenerator มี XS ตามนี้ generator ก็แปลงเบสให้ครบนะ generator 120 MVA 500 kV X เป็น 0.12 ตัวนี้80 MVA 520 kV X เป็น 0.15 อย่างนี้นะครับเจนตัวนี้ก็เช่นกันนะอันนี้เป็น100 MVA 500 kV X เป็น 0.08 นะโอเคตัวนี้ถ้าเราจะแปลงตัวนี้ก็แปลง X ของ G1 นะครับ X G1 ก็จะกลายเป็นอะไรครับ 0.12 ตัวนี้เบสใหม่คูณเบสเดิมเขาคือ500กำลัง2ส่วนด้วย120หารด้วยเบสใหม่500กำลัง2ส่วน100นี่โอเคนะครับของตัวนี้ล่ะครับของตัวนี้ x ของ g 2ก็จะกลายเป็น 0.15 520เบสเดิมคูณเข้าไป520หารด้วย80หารด้วยเบสใหม่500กำลัง2ส่วน100เห็นไหมเราก็ได้ x g 2 x g 3ทำแบบเดียวกันโหลดต้องหารด้วยอะไรครับโหลดต้องหารด้วยอะไร100ใช่ไหม100ก็จะกลายเป็น 0.5 บวก J 0.1 MVA เนาะไอ้นี่ต้องหารด้วยอะไรสายส่งแต่ละเส้นต้องหารด้วยอะไร Base impedance คือ500กำลัง2ส่วน100นะครับ525ใช่ไหม250ป่ะโอห์มนะโหลดก็ต้องหารด้วย250ก็กลายเป็นเปอร์ยูนิตเราก็ได้เปอร์ยูนิตหมดเลยคราวนี้ก็เหลือแค่คำนวณนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีคำนวณเอ้ย 2,500 โทษทีไม่ใช่250 2,500 โอห์ม 2,500 นะครับโอห์ม XG คำนวณแบบเมื่อกี้ที่ผมพาทำนะครับสายส่งแต่ละเส้นหารด้วยเบสนะครับก็ได้วงจรออกมาเป็นรูปนี้โหลดก็หารด้วยอะไรโหลดก็หารด้วย100เห็นไหมครับเรียบร้อยหมดละพอเป็นอย่างนี้ถ้าเราทราบแรงดันของเจเนเรเตอร์เราก็คำนวณได้นะครับคำนวณได้ว่ากระแสที่ไหลจะเป็นเท่าไหร่แรงดันจะเป็นเท่าไหร่แรงดันถ้าเรารู้ตัวแปรเพิ่มเราก็วิเคราะห์วงจรได้ละนะครับอันนี้คือแปลงทุกอย่างให้อยู่ในเปอร์ยูนิตก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าตัวไหนเรารู้ตัวไหนเราไม่รู้ในสไลด์ถัดๆไปนะว่าเราจะรู้ค่าตัวไหนเพิ่มได้บ้างในทางปฏิบัติเราจะรู้ power ของ generator ไหมเราจะรู้แรงดันของ generator เราจะรู้ตรงไหนค่าตรงไหนที่เราทราบค่าตรงไหนที่เราไม่ทราบค่าเราพอใส่ตัวแปรทราบค่าลงไปเราจะวิเคราะห์วงจร solve ออกมาเป็นปัญหาเขาเรียกว่า load flow ปัญหา load flow ได้อย่างไรนะครับอันนี้คือข่าวต่อครั้งต่อไปเดี๋ยวหลังเบรกก็อาจจะได้เริ่มสมการโครงข่ายกันบ้างนะเรื่องนี้เราคิดว่าผมคิดว่าเราค่อนข้างชัดขึ้นแล้วนะทีนี้มาดูโมเดลสายส่งนะสักตัวอย่างหนึ่งจงแปลงเรียกแตนสายส่งให้เป็นค่าต่อหน่วยเมื่อกำหนดเบสนี้นะแบบสายส่งเป็นแบบจำลองแบบพายมี Z เท่านี้มี B เท่านี้มี Z เท่านี้มี B เท่านี้เพราะถ้าเราเขียนหน่วยเป็นโอห์มแสดงว่าสายส่งเป็นรูปตัวพายแบบนี้ Z จะมีค่าเป็น30บวก J 100โอห์ม B คืออะไรครับ B ฝั่งนี้ก็จะมีค่าเป็นJ6.4 คูณ10กำลังลบ3ส่วน2ด้วยด้านนี้ก็จะมี J6.4 คูณ10กำลังลบ3ส่วน2อยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้เป็นโมงั้นเราก็หาเบส Z ออกมาจากอะไรครับ230กำลัง2ส่วน100นะครับแล้วเบสadmittance ก็คือ1หารด้วยเบส z ใช่ไหมครับกลับกันนะครับงั้นตรงไหนเป็นโอห์มแล้วก็เอามาเขียนตัวนี้เป็นเปอร์ยูนิตซะเอามาหารเบส z เข้าไปฝั่งนี้ก็หารด้วยเบส admittance เข้าไปนะครับเบส admittance เข้าไปนะ
โอเคงั้นเบส Z คือ230ส่วนด้วย100คือ529เบส Y ใช่ไหมเบส Y เขาใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะเบส Y คือ1ส่วนเบส Z ก็คือ 1.89 คูณ10กำลังลบ3งั้นอิมพีแดนซ์ของสายส่งก็หารด้วยเบสอิมพีแดนซ์นะครับได้ค่านี้มาก็คือค่านี้อิมค่าซัสเซปแตนซ์ซัสเซปแตนซ์ของสายส่งก็หารด้วยเบสแอดมิตแตนซ์เห็นไหมหารด้วยเบสแอดมิตแตนซ์ได้ 3.3 3.386 แล้วเขาเอามาหาร2ไงหาร2นะครับอันนี้ J 3.386 ส่วน2นะอันนี้ลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะได้แบบจำลองของสายส่งมีหน้าตาแบบนี้ครับเอาไปคำนวณข้อควรระวังพอทำแบบนี้อย่าลืมว่าค่านี้คือค่าอะไรครับอิมพีแดนซ์นะมันเป็นเปอร์ยูนิตแต่มันอิมพีแดนซ์ค่านี้คือค่าอะไรครับแอดมิตแตนซ์นะครับค่านี้เป็นอิมพีแดนซ์ค่านี้เป็นแอดมิตแตนซ์แต่พอเราโชว์เป็นเปอร์ยูนิตหมดปุ๊บเราไม่รู้แล้วอันไหนอิมพีแดนซ์อันไหนแอดมิตแตนซ์นะต้องเช็คให้ดีต้องดูดีๆว่ามันหมายถึงอะไรมันคืออะไรคืออิมพีแดนซ์หรือแอดมิตแตนซ์ค่านี้เป็นค่า C เป็นค่า C เป็นตัว C แต่เครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแสดงว่าหน้ามันจะเป็นแอดมิตแตนซ์อย่างนี้เป็นต้นนะเขาเขียนเป็น Lตรงนี้ J เป็นบวกก็แสดงว่าจะเป็นน่าจะเป็นค่า impedance อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องดูดีๆนิดหนึ่งอันนี้คือข้อควรระวังเลยงั้นถ้าเราจะคำนวณตรงนี้สมมติเรารู้ V 1เรารู้ V 2เราอยากรู้กระแสที่ไหลลงข้างล่างนี้เราจะคำนวณยังไงครับกระแสเท่ากับอะไร I ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ V คูณ Y ครับเราต้องเอา V ไปคูณกับ Yแต่ถ้าเราจะหากระแสที่ไหลจากสองข้างเราเอา V 1ลบ V 2แล้วเป็นไงต้องเอาไปหาร Z ใช่ไหมต้องหารด้วย Z นะครับโอเคไหมครับงั้นวิธีที่สะดวกสุดและกันพลาดเขาจะแปลงทุกอย่างเป็น Y เขียนด้วย Y เขียนแสดงนิยมเขียนมันไม่ใช่อ่ะนิยมเขียนแบบนี้แหละเขานิยมเขียนอย่างเงี้ยด้านนี้เป็น impedance ด้านนี้เป็น admittance แหละแต่เวลาคำนวณนะครับคำนวณโดยใช้ค่า y ทั้งหมดใช้ admittance หมดเลยนะครับด้านนี้เราจะเขียนเราจะคำนวณด้วย v 1ลบ v 2คูณ y ระหว่าง1 2ก็คือแปลงตัวนี้เป็น y ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาเวลาคำนวณนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันเพิ่มตอนเราคำนวณแล้วกันงั้นผมชี้ข้อควรระวังไว้ก่อนว่าพอเขียนอย่างนี้อย่าลืมว่าตัวนี้เป็น impedance แต่ตัวนี้เป็น admittance ที่มีหน่วยเป็น per unit เวลาคำนวณต้องระวังนะครับเราจะคำนวณผิดพอนึกภาพออกนะอ่ะถัดมานะครับมาดูตัวอย่างที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับมีหม้อแปลง3เฟสมี1เฟส3ตัวอะไรเงี้ยนะแต่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับสมมุติเรามีเบส500 MVA 12.5 kV ด้านเจเนเรเตอร์เบสอยู่นี่นะครับ 12.5 kV เจเนเรเตอร์มีตัวเดียวไม่งั้นหมายถึงตัวนี้แหละนะถ้ามีหลายตัวคราวนี้ยุ่งนะด้านเจเนเรเตอร์ไหนนะก็ต้องบอก G1 หรือ G2 อย่างนี้เนาะ G1 คือ500 MVA 13.8 kV แต่ตัวนี้มัน 13.8 kV นะครับหม้อแปลง13.8 ทับ500ที1ตัวนี้ 13.8 ทับ500 kV นะครับที2เป็นหม้อแปลง1เฟส3ตัวคือมีหม้อแปลง1เฟส3ตัวนะครับแต่มันต่อ Y เดลต้าเห็นไหมต้องมาดูที่รูปอีกนะต่อ Y เดลต้าหมายความว่ามันมีหม้อแปลงแบบนี้ด้านนี้ต่อเดลต้าด้านนี้ต่อเดลต้าด้านนี้ต่อ y อ่ะถ้าแรงดันด้านนี้320ถ้าแรงดันตรงนี้320แรงดันเฟสตรงนี้ก็จะเป็น 76.5 ใช่ไหม 76.5 ถ้าตรงนี้320 line to line จะเป็นเท่าไหร่ครับ root 3 คูณ320ใช่ไหม line to line ก็จะเป็นเท่าไหร่
เป็นคูณ320รูท3คูณ320 554.25 นะครับฝั่งนี้จะเป็น554.25 นะงั้นหม้อแปลงลูกนี้จะกลายเป็น554.25 ทับ 76.5 kV อย่างนี้นะครับเงินเฟส3ตัวนี้นะครับแต่ละตัวมีค่าเรียกแตนเขา 10% ของตัวมัน 10% ของตัวมันเองแบบนี้นะครับถ้าเอามาต่อกันนะครับเราก็ต้องแปลงออกมาเป็นเบสครบทุกตัวก่อนบางครั้งหม้อแปลงตัวใหญ่ๆนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้หม้อแปลง1เฟส3ตัวมาต่อกันก็มีแล้วขนย้ายหม้อแปลงไปทีละตัวนะตัวเบลเลอร์เลยขนไปทีละเฟสแล้วก็ไปต่อคอนเนคชั่นที่สับสเตชันก็มีนะครับแต่ก็บ่อยครั้งก็จะเป็น3เฟสตัวเดียวนะครับ3เฟสตัวเดียวมันก็เป็นสเปคของ3เฟสเลยก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับส่วนของสายส่งคือ125โอห์มนะครับโหลดคืออะไรโหลดคือ450 MVA 0.8 PF lagging นะครับ500 MVA เบสที่ใช้เบสถ้าตรงนี้ 12.5 เราก็ต้องถ่ายโอนมาตรงนี้ว่ากี่ kV นะครับก็จะยุ่งนิดนึงมันต้องถ่ายโอนตามเทิร์นเรโชนะครับมันจะไม่ใช่500 kV แล้วแต่มันจะเป็นได้ถ้าตรงนี้ 12.5 ด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับด้านนี้ก็จะเป็น 12.5 คูณ500ส่วนด้วย 13.8 นะครับถึงจะเป็นเบสฝั่งนี้นะครับแล้วก็แปลงมาด้านนี้อีกทีนะครับจุดนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะครับงั้นการถ่ายโอนตรงนี้ 12.5 kV นะครับโอนมาด้านนี้มันได้ 452.9 kV นะครับมันคือ 12.5 คูณ500ส่วนด้วย 13.8 เพราะว่าหม้อแปลงลูกนี้คือ 13.8 13.8 ทับ500เห็นไหมเราจึงได้ตัวเลขนี้แทนนะครับแล้วก็ถ่ายโอนมาอีกทีถ่ายโอนจากตรงนี้ถ่ายจากตรงนี้มาอีกทีก็จะได้เป็น 62.5 kV นะครับมาลองดูรายละเอียดกันคำนวณค่าเรียกแตนของอุปกรณ์ทุกตัวให้เป็นค่าฐานที่กำหนดคือฐานนี้นะครับตรงเจเนเรเตอร์ให้สมมติเรียกว่าโซน1ในนี้เขาเรียกตรงนี้ว่าโซน1นะถ่ายผ่านหม้อแปลง3เฟสไปหม้อแปลงมีเรโชเท่านี้มันก็มาเป็น 452.9 นะครับฐานเป็น500นะครับกำหนดใช้ค่าฐานของโซน2ถ่ายโอนไปอีกนะครับจากหม้อแปลงต่อ y delta นะครับมันคือ 554.3 ทับ76.5 นี่คือหม้อแปลงลูกนี้จากตรงนี้ถ่ายโอนไปด้วยเทิร์นเรโชนี้นะครับ554.5 ทับ 76.5 kV นะครับทำให้ฝั่งนี้คืออะไรครับเราก็เอา 452.9 คูณ 76.5 หารด้วย 554.5 เทียบเทิร์นเรโชธรรมดาเทียบแรงถ้าแรงดันตรงนี้เป็นเท่านี้แรงดันฝั่งนี้จะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับได้ 62.5 kV นะครับงั้นตรงนี้เคลียร์แล้วนะโอนแรงดันให้เรียบร้อยนี้ถ้าเทิร์นเรโชหม้อแปลงมันประหลาดตัวเลขเราก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเราเลือกเบสตรงกับเทิร์นเรโชหม้อแปลงเนี่ยมันจะคำนวณง่ายเห็นมั้ยใช่มั้ยถ้าเราเลือกเบสตรงนี้เป็น 13.8 เมื่อไหร่นี่การคำนวณก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราเบสเรามันไม่ตรงนะครับเราอาจจะไปเลือกเป็นเบสของเจเนเรเตอร์แทนอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่การเลือกเบสเป็น nominal voltage จึงนิยมนะครับจึงนิยมใช้เบส nominal voltage แล้วเวลาคำนวณมาปุ๊บสมมติคำนวณมาได้แรงดันเป็น 1.1 per unit เนี่ยมันทำให้เรารู้เลยอ้อมันแรงดันมันเกิน nominal ไป 10% หมายความว่าถ้าสายส่งสเปค500 kVมันคือ550มันเกินไป10แรงดันเกิน 10% แล้วนะอย่างเงี้ยมันก็จะได้คุยกันเป็น per unit ได้หรือแรงดันตกลงมา 5% อย่างเงี้ยงั้นถ้าเราใช้ nominal voltage มันจะเห็นภาพตั้งแต่ตอนแรงดันเป็น per unit เลยว่ามันเกินไปมากหรือมันเกินไปน้อยแต่ถ้าเบสมันไม่ตรงกับ nominal voltage เนี่ยมันจะเห็นภาพได้ยากเวลาเราวิเคราะห์ใช่มั้ยเขาก็เลยนิยมใช้แรงดันเป็น nominal voltage นะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขากำหนดมาเราก็ต้องทำตามนะเราจะอย่าเถียงคำสั่งใช่ไหมในตอนทำแบบฝึกหัดตอนสอบต้องทำตามนะครับมันก็ฝึกคำนวณไม่เป็นไรนะแต่ตอนในงานจริงอาจจะไม่นิยมก็ไม่เป็นไรนะเสร็จปุ๊บคำนวณนะครับคำนวณเจเนเรเตอร์ก็คำนวณตามเบสโซน1นะครับ
เบสเก่าเขาคือเบสเก่าของเจเนเรเตอร์คือ 13.8 kV 500 MVA นะครับแปลงไปเป็นเบสใหม่คือ 12.5 kV 500 MVA ทันนะทันนะนี่อาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าอยากให้เรากลับไปทวนเนาะเวลาก็โอ้เวลาเหลือไม่เยอะแล้วไม่เป็นไรเราเลทไปเกินชั่วโมงไปหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวได้เกินตัวสไลด์3แค่เกินก็พออ่ะถัดมาที่1เห็นไหมที่1ก็แปลงเบสเหมือนกันนะครับอันนี้ไปเช็คดูอีกทีนะไปฝึกกันเองนะแปลงเบสที1ใช้ฝั่งที1มัน 13.8 ใช่ไหมก็ใช้ฝั่งโลโวลต์คำนวณก็ได้นะก็ได้ที1ออกมาสายส่งหารด้วยเบสที่สายส่งครับก็เป็น KV กำลัง2ส่วน MVA มั้ยเบสที่สายส่งมัน 452.9 นะจำได้ไหมเบสที่สายส่งเนี้ย 452.9 นะเราต้องใช้เบสนี้นะครับในการหารอิมพีแดนซ์ของสายส่งนะครับโอเคก็ได้ออกมานะครับหารออกมาได้เรียบร้อยที่2ที่2ใช้ฝั่งไหนก็ได้ครับใช้ฝั่งไฮโวลต์ก็ไฮโวลต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเบสฝั่งไฮโวลต์ของที่2คืออะไรเบสฝั่งไฮโวลต์ของที่2คือ 554.5 ครับเบสโทษทีเบสฝั่งไฮเบสฝั่งไฮโวลต์ของที่2คือ 452.9 นะครับเบสอันนี้คือเบสนะครับแต่นี่คือค่าแรงดันฝั่งนี้ของที่2ค่าพิกัดใช่ไหมอันนี้คือเรทเต็ดนะครับเราก็ต้องแปลงเป็นค่าเบสนะครับแล้วเราก็ใช้ค่าจากค่า x คือ 0.1 นะครับ600 MVA มายังไงตัวนี้หม้อแปลงลูกนี้กลายเป็น600 MVA แล้วเพราะว่ามันคืออะไรครับมันคือ200 MVA 3ตัวมาต่อกันจำได้ไหมครับงั้นสเปคมันเลยกลายเป็น554จากตัวนี้คูณรูท3ใช่ไหมผมเป็นรูท3คูณ320ทับ 76.5 kV สเปคเป็น600 MVA แล้วนะครับสำหรับหม้อแปลงลูกนี้แล้วก็มี X เป็นเท่าไหร่ 10% นะ 10% แบบนี้เพราะ 10% มันคือ 10% ของอะไรครับมุดมีหม้อแปลงซิงเกิลเฟส3ตัว 10% มันคืออันนี้นั่นเองนะครับ 10% ก็คือของแต่ละเฟสนะครับงั้นมันคือความหมายเดียวกันนะครับในการพอเราแปลงปุ๊บมันก็คือ 10% ของหม้อแปลงลูกนี้ไปเลยนะครับก็ได้เป็น 0.125 โหลดอยู่ในโซน3เบสเป็น500ก็ได้ 0.9 ก็เป็นวงจรเรียบร้อยนะครับได้โหลดเรียบร้อยแบบนี้เราก็ได้ได้ค่าที่คำนวณแล้วนะครับโหลดก็เป็นแบบนี้แต่โจทย์เขาบอกอะไรเขาบอกว่าขณะจ่ายโหลดแรงดัน 0.95 เปอร์ยูนิตเห็นไหมครับโหลดตรงนี้แรงดันมีขนาดเป็น 0.95 เปอร์ยูนิตนะครับนั้นเป็นตัวแปรที่เราทราบเพิ่มเรารู้ว่าตัวนี้คืออะไร 0.95 เปอร์ยูนิตเห็นไหมฮะก่อนนี้อันโหลดก็เราก็คำนวณกระแสไปโหลดได้ละ V เป็น 0.95 reference มุมนี้ไว้ซะแล้วเรามาดูว่าตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ได้ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ได้คำนวณย้อนไปเป็นทอดๆได้เห็นไหมครับกระแสก็คำนวณได้นะครับกระแสที่ไหลของทั้งวงจรเลยนะแต่จริงๆตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสายส่งตัวนี้คือหม้อแปลงตัวนี้คือหม้อแปลงใช่ไหมอันนี้คือเจนแบบนี้นะครับพอมันโมเดลมาเป็นวงจรปุ๊บคราวนี้เหลือแต่คำนวณละนะคำนวณกระแสได้ไหมครับกระแสก็คือ S ส่วน V conjugate ใช่ไหม S หารด้วย V S คือตัวนี้ S หารด้วย V conjugate นะครับ 0.8 lagging นะ power factor เดิมนะ 0.8 lagging เราได้กระแสเป็น 0.947 นะ 0.947 มุมลบ 36.9 นะครับเราอยากรู้ว่าโหลดนี้ที่โหลดนี้มีแรงดันเป็นเท่าไหร่เราก็คูณเบสนะครับเบสตรงนี้คือ 62.5 นะครับได้ 59.4 นะครับเบสตรงนี้เป็นเบสที่นี่ 62.5 เห็นไหมเบสตรงนี้ 62.5 แรงดันที่นี่เป็น 0.95 ภายใต้เบสนี้นะครับภายใต้เบสนี้โอเคได้ 59.4 นะครับอันนี้คือกระแสที่ไหล 0.94 มุมลบ 36.9 ถามว่าถ้าผมอยากรู้ว่ากระแสออกจากเจนเป็นเท่าไหร่คราวนี้เอา IG มาคูณเบสฝั่งตรงนี้ใช่ไหมเบสเคอร์เรนต์นะครับถ้าผมเอา IG มาคูณ
iBase ฝั่ง generator ผมจะรู้กระแสตรงนี้เป็นแอมป์ถูกไหมผมอยากรู้ที่สายส่งเป็นเท่าไหร่ผมก็เอา IG เนี่ยมาคูณ iBase ฝั่ง transmission line TL สมมติผมก็รู้กระแสที่นี่เป็นแอมป์นะครับซึ่งพอเป็นแอมป์แล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันเบสใครเบสมันแต่ทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นมากเลยว่ากระแสตรงไหนจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าผมอยากรู้ V3 เป็นเท่าไหร่ผมก็เอา IG เอา V3 หาจาก V4 บวกกับ IG คูณกับอะไร J 0.125 เห็นไหมครับมันจะออกมาเป็น per unit ก่อนแล้วพอผมอยากรู้ว่าเป็นแรงดันเป็นกี่ kV ผมก็คูณเบสที่นี่ใช่ไหมคูณกับเบสที่ฝั่งตรงนี้ซึ่งเบสที่ฝั่งนี้คืออะไรครับเบสที่ฝั่งนี้ก็คือ 452.9 ใช่ไหม 452.9 นะครับก็ทำได้ละงั้นพอเราอยากรู้อะไรรู้หมดเลยนะครับพอเราทราบตัวแปรขึ้นมาเพิ่มมาตัวหนึ่งเนี่ยคำนวณตัวอื่นได้หมดเลยหรือถ้าเรารู้ V1 รู้ V ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเราไปวัดมาปุ๊บอ๋อเรารู้ละเราคำนวณเพิ่มได้นะครับตัวที่เหลือนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับพอเราอยากรู้ V3 ก็เอา V4 บวกด้วยreactance เป็น per unit คูณ IG นี้นะครับ V3 ก็คำนวณได้จาก V3 กระเถิบไปเป็น V2 ก็ได้นะครับคำนวณก็เป็น V4 คูณกับ V2 ก็เป็นไงครับทันนะใครไม่ทันบอกได้นะผมไปเร็ว V2 ก็คือ V4 บวกกับ IG คูณ impedance 2ตัวใช่ไหมบวกกัน J 0.305 บวก J 0.125 แบบนี้นะครับก็งั้นเราก็รู้ V1 ตามนะครับงั้นเรารู้แรงดันทุกค่าเลยก็ได้นะครับอยากรู้เป็น kV ก็คูณนะครับคูณเบสเขาซะคูณเบสเขาก็ได้เป็น kV สุดท้ายเรารู้ว่าแรงดันที่ขั้วของเจนก็เป็น 17.2 kV ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น 17.2 kV หรืออยากรู้ induced ข้างใน generator ก็ได้อีก EG ก็คำนวณได้อีกเช่นกันนะครับโอเคงั้นเรื่องของการคำนวณเป็น per unit ก็จะมีตามนี้นะครับแต่ในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้คำนวณกระแสเป็นแอมป์ให้ดูเนาะไปลองทำดูได้นะอยากรู้กระแสจริงๆตรงนี้เป็นหม้อแปลงใช่ไหมเราอยากรู้กระแสด้านนี้กระแสที่สายส่งก็คูณเบสที่สายส่งอยากรู้กระแสด้านเจนคูณแบตที่ฝั่งเจนอยากรู้กระแสฝั่งโหลดก็คูณเบสที่ฝั่งโหลดเห็นไหมครับเราคำนวณเบสเคอร์เรนต์ได้นะครับอ่ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมก่อนยังครับไอจีครับที่มันเป็น per unit นี่คือมันเท่ากันทั้งหมดทั้งวงจรเลยใช่ไหมในรูปนี้มันเท่ากันหมดเลยเห็นไหมถ้ายกเว้นมันมีถ้ายกเว้นมันมีแยกไหลอย่างเงี้ยกระแสตรงนี้อาจจะกับตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันถูกไหมยกเว้นมันมีวงจรคือตามหน้าตาวงจรเลยมันคือกระแสเดียวกันไหมครับผมใช่มันเท่ากันเป็น per unit ใช่ในกรณีนี้นะเพราะในกรณีมันเป็นสายเส้นเดียวใช่ไหมเป็นสายเส้นเดียวงั้นถ้าเป็น per unit มันจะเท่ากันหมดเลยแต่พอคำนวณเป็นแอมไม่เท่าละแอมที่นี่ไม่เท่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันคือหม้อแปลงโอเคไหมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับโอเคมีใครมีคำถามอีกคำถามของเราเพื่อนอาจจะอยากรู้ก็ได้แต่เพื่อนไม่รู้จะถามยังไงมีไหมคำถามงั้นเดี๋ยวจบสไลด์นี้เลยแล้วก็ไปทำการบ้านส่งพฤหัสหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งอาจารย์ทศกับอาจารย์อนันต์ให้สั่งการบ้านเดี๋ยวสั่งการบ้านก็จะสั่งเหมือนกันนะครับเพราะเรียนซิงกันไปเรื่องโหลดไม่มีอะไรนะครับโหลดก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับโหลดแบบนี้เขาเรียกว่า constant power load นะครับ P บวก JQ แบบนี้เราจะใช้แบบนี้เป็นหลักเลยนะครับในการวิเคราะห์ณระดับที่เราเรียนนะแต่โหลดในความเป็นจริงอาจจะมีโหลดที่เป็น constant impedance constant impedance เช่นอะไรพวกฮีเตอร์พวกอะไรนะครับแล้วก็โหลดที่เป็น constant current พวกวงจร power electronic ต่างๆเขาเรียก constant current นะครับถ้าพูดง่ายๆโหลดนี้นะครับเป็น P บวก JQ นี่คือ constant power นี่คือไม่เกี่ยวกับแรงดันเลยไม่มีการแปรผันตามแรงดันแต่ constant impedance นี้แปรผันตามแรงดันกำลัง2 constant current แปรผันตามแรงดันนั้นโหลด2 อย่างนี้ถ้าแรงดันเปลี่ยนโหลดที่เป็น RLC เป็น impedance เนี่ยถ้าแรงดันตกข้อมเขาเปลี่ยน power เขาเปลี่ยนไหมP กับ Q แปรตามแรงดันกำลัง2นะครับแต่ถ้าเป็น constant current load P กับ Q แปรตามแรงดันกำลัง1นะครับแต่ถ้าเป็น constant power P และ Q คงที่นะครับไม่ว่าแรงดันจะเป็นเท่าไหร่ถือว่า
ถือว่าโหลดนั้นคงที่นะครับถือว่าโหลดมีค่าเป็น constant power นะครับและณระดับที่เราเรียนเราจะเรียนว่ามันเป็น constant power ก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมี constant impedance ผสมมี constant current ผสมใช่ไหมครับเช่นเตารีดก็แปรตามแรงดันมอเตอร์จะเป็น constant power ค่อนข้างค่อนมาทาง constant power แต่ถ้ามอเตอร์ขับด้วยวงจรขับเคลื่อน drive เมื่อไหร่มันอาจจะเป็น constant current ก็ได้นะครับโอเคงั้นโดยการวิเคราะห์เราจะมองเป็น constant power เป็นหลักก่อนนะครับถ้าไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเขียนว่าโหลดเหมือนโหลดในตัวอย่างเมื่อกี้อะโหลดมีค่าเท่านี้ถามว่าจริงๆแล้วถ้าโหลดนี้มันเป็น impedance ถ้าโหลดนี้เป็น impedance ถ้าแรงดันเปลี่ยนจาก 0.95 แรงดันนี้เปลี่ยนเป็น 1.00 per unit จริงๆโหลดควรจะเปลี่ยนค่าไหมโหลดควรจะเปลี่ยนนะครับแต่เราจะมองว่าถ้าเป็น constant power เนี่ยต่อให้แรงดันเปลี่ยนยังไงก็ถือว่ามันยังมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับมีค่าคงที่อยู่เพราะเวลาเราวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยโมเดลของระบบใหญ่นะครับมีเจเนเรเตอร์จ่ายเข้าไปในระบบโครงข่ายในโครงข่ายมีทั้งหม้อแปลงมีเจเนเรเตอร์หลายตัวจ่ายมีทั้งหม้อแปลงมีทั้งสายส่งเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่นะครับสมมติว่ามีโหลดอยู่ในระบบมีโหลดอยู่ในระบบเนี่ยโหลดเนี่ยจะมองเป็น constant power เป็นหลักสมมติจ่ายเข้าไปเนี่ยที่ substation จ่ายไปที่ตึกหลังนึงอย่างเช่นผมนึกตัวอย่างสมมติอาคารเรียนรวมจ่ายไฟไปที่อาคารเรียนรวมเนี่ยเขาจะไม่มองอาคารเรียนรวมว่ากี่โอห์มใช่ไหมหรือกี่แอมป์แต่เขาจะมองว่ากี่กิโลวัตต์หรือกี่กิโลวาร์นะครับหรือกี่ kVA แล้ว power factor เป็นเท่าไหร่นะครับงั้นเราจะถือว่าอาคารหลังเนี้ยใช้ไฟณตอนสมมติตอน 8:00 นกำลังใช้ไฟอยู่เท่านี้ฟิกค่าหรือตึกหลังนี้หรือนิคมอุตสาหกรรมนี้หรือเมืองนี้อำเภอนี้ใช่ไหมตำบลนี้ใช้ไฟเท่านี้ก็คือกี่วัตต์กี่กิโลวัตต์กี่เมกะวัตต์กันนะครับคุยกันเพราะฉะนั้นคุยกันเป็น constant power เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราไม่คุยเป็น constant power เขาจะเรียกมันว่า ZIP โหลดเนี้ยเขาเรียก SIP model ZIP modelโหลดแบบ ZIP รู้จักไว้เฉยๆนะครับคุ้นๆคำไว้ก็พอนะฮะถ้าใครเรียนโทแล้วอยากศึกษาในมุมที่มันละเอียดขึ้นในมุมที่มันใช้ตัวแปรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็ต้องคำนวณเป็น ZIP โหลดก็จะเป็น ZIP นะแต่โหลดที่เราจะเรียนในวิชานี้จะเป็นแค่ constant power นะครับโอเคมีใครถามอะไรอีกไหมนะครับผมจะหยุดการบันทึกที่ตรงนี้นะครับไม่มีนะ